กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกับผมได้บุญศักดิ์บุรุษงามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลบบุรีพรรคเพื่อไทยขออนุญาตหารือท่าน2ประเด็นครับเชิญนะครับเชิญประเด็นที่1นะครับพี่น้องประชาชนหมู่1ตำบลดงดินแดงไม่มีไฟฟ้าใช้ครับอยากจะให้ท่านประธานประสานงานไปทางการไฟฟ้าภูมิภาคช่วยดำเนินการแก้ไขด่วนประการที่2นะครับพี่น้องเกษตรกรทำนาตำบลพเนียดห้วยโป่งของเขตอำเภอโคกสำโรงอยู่ในพื้นที่ที่กำลังเก็บเกี่ยวเนื่องจากขณะนี้ทางทหารกำลังซ้อมรบอยู่อยากจะขอความกรุณาประสานงานไปทางกองทัพบกให้ชะลอการซ้อมรบสัก10กว่าวันเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรได้เกี่ยวข้าวเนื่องจากว่าขณะนี้ข้าวสุกแล้วกำลังเกี่ยวข้าวรถไม่กล้าเข้ามาครับเพราะเคยมีเหตุเกิดลูกกระสุนไปโดนพี่น้องเกษตรกรในตำบลพเนียดนะครับเจ็บสาหัสดังนั้นก็ขอกราบเรียนท่านประธานขอกราบขอบพระคุณครับครับ